ทีมเล่าความจริงยังคงเกาะติดความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพที่เกี่ยวข้องกับแก๊งชาวต่างชาติปลอมพาสปอร์ตนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งไขปริศนากันแต่ดูเหมือนว่าความคืบหน้าในทางคดีจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณสุภวรรณชัดเจนหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของการพิสูจน์สัญชาติว่าเป็นชาวอเมริกันแต่ว่าเรื่องของคดีโดยเฉพาะตู้แช่ศพนี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนค่ะและก็สาเหตุการตายนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรคุณผู้ชมคะจะสังเกตนะคะว่าช่วงนี้มีข่าวฆาตกรรมโหดเหี้ยมเกิดขึ้นบ่อยครั้งวันนี้ล่ะค่ะคุณนลินจะพาไปเจาะลึกเรื่องของการพิสูจน์ศพศาสตร์ของการชันสูตรด้วยนะคะว่าศพแบบไหนนี่ไขปริศนายากที่สุดค่อยๆไล่เรียงกันมาแบบยากสุดไปถึงง่ายสุดและแต่ละแบบนี้จะมีวิธีการคลี่คลายยังไงทั้งการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็การพิสูจน์จากพยานหลักฐานแวดล้อมด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าของคดีกันก่อนค่ะคดีตู้แช่ศพเนี่ยนะคะสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมไทยมานานร่วมสัปดาห์แล้วมีความคืบหน้าขึ้นมามากแล้วนะคะสำหรับวันนี้ผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้ง3คนที่ถูกจับกุมตัวรู้แล้วว่าถือสัญชาติอเมริกันทั้งหมดทั้ง3คนนี้นะคะคือ1ค่ะนายเจมส์ดักลาสเอ็กเกอร์เดินทางเข้าออกประเทศไทยตั้งแต่ปี2556รวมแล้ว148ครั้งโดยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะบอกว่าต้องการใช้ชีวิตบ้านปลายในประเทศไทยคนที่2ก็คือนายกาเบรียลอารอนโทมัสเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งเหมือนกันขออุปการะภรรยาไทยมาแล้ว3ครั้ง2คนแรกไม่มีประวัติอาชญากรคนสุดท้ายค่ะคือนายปีเตอร์วิลเลียมจอห์นสันมีชื่อจริงว่านายเฮอร์เบิร์ตเกรย์เลอฟรองอายุ63ปีไม่พบข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศไทยสันนิษฐานว่าอาจจะเดินทางด้วยพาสปอร์ตปลอมหรือว่าถือ2สัญชาติเคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงนะคะแต่ว่าคดีหมดอายุความไปแล้วนี่เป็นข้อมูลที่ทีมล่าความจริงค่ะได้มาจากท่านพลตำรวจโทณัฐธรพระสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะขณะที่ทางฝั่งของตำรวจนครบาลนะคะพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศพในตู้แช่แข็งค่ะบอกว่าผู้ตายเป็นชายชาวยุโรปอายุประมาณ 40-45 ปีก่อนที่จะเอาไปแช่ศพนะคะพบว่าเสียชีวิตก่อนแล้วแล้วศพก็เริ่มเน่าแล้วด้วยส่วนเรื่องระยะเวลาของการเสียชีวิตยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนแต่พบข้อสังเกตค่ะว่าศพผู้ตายสวมใส่รองเท้ากีฬาที่ผลิตเมื่อปี2551สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ไม่สึกหรอมากนักส่วนสาเหตุของการแช่แข็งศพพลตำรวจโทสานิชบอกว่าปกติเป็นการฆ่าทั่วไปจากสาเหตุโกรธเคืองส่วนใหญ่ถ้ามีการหั่นศพหรือว่าทำลายก็จะเอาศพไปทิ้งแต่ว่ากรณีนี้แล้วนะคะฆ่าแล้วก็ไม่เอาศพไปทิ้งแต่กลับเอามาแช่ตู้เย็นเอาไว้แสดงว่าคนเก็บต้องการที่จะเก็บศพนี้ไว้เพื่ออะไรบางอย่างมีความผูกพันอะไรกันเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ยังไม่โยงไปถึงเรื่องของรักร่วมเพศด้วยการชันสูตรศพที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ทีมล่าความจริงของเราก็ไปเจาะลึกมาแล้วว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไขปริศนาวันนี้ค่ะเราจะไปตามกันต่อภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือศาสตร์ของการชันสูตรศพไปดูกันว่าศพที่เสียชีวิตแบบไหนคลี่คลายคดียากที่สุดต้องใช้องค์ประกอบองค์ความรู้ในแบบไหนเข้ามาช่วยบ้างติดตามจากรายงานพิเศษค่ะกระบวนการสืบสวนหาสาเหตุการตายทุกครั้งที่พบว่าเป็นการตายโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือสถานที่เกิดเหตุเนื่องจากเป็นจุดที่มีพยานหลักฐานที่อาจเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุการตายได้มากที่สุดเช่นอาวุธที่ทำให้ตายหรือมีพยานแวดล้อมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ลำดับต่อมาคือการตรวจสอบร่างกายผู้เสียชีวิตชิ้นส่วนประกอบศพวัสดุห่อหุ้มศพจากนั้นจึงเป็นกระบวนการผ่าศพทั้งการใช้เทคโนโลยีเอ็กซเรย์และผ่าพิสูจน์จริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญการพิสูจน์ศพนิรนามมีความยากง่ายต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของศพที่พบผู้เชี่ยวชาญเรียงลำดับจากยากไปง่ายดังนี้ที่ยากที่สุดคือศพถูกเผาเหลือแต่เท่ากระดูกสิ่งสำคัญคือต้องหาจุดที่เผาศพให้ได้เผื่อว่ามีหลักฐานพยานแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ยกตัวอย่างคดีเผานั่งยางที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ญาติของผู้เสียชีวิตมั่นใจว่าศพที่พบเป็นญาติของตนจากสร้อยพระที่ห้อยติดตัวหล่นอยู่บริเวณจุดเผาความยากอันดับ2คือศพที่ถูกหั่นเป็นชิ้นแล้วทิ้งน้ำเช่นคดีฆาตกรรมนักธุรกิจชาวสเปนแล้วหั่นศพไปทิ้งในคลองย่านพระราม9ซึ่งตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดที่คนร้ายและผู้เสียชีวิตอยู่ด้วยกันครั้งสุดท้ายต่อมาคือศพที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆและเคลื่อนย้ายด้วยวิธีต่างๆเช่นกรณีล่าสุดที่เกี่ยวโยงกับแก๊งปลอมพาสปอร์ต
มีศพชาวต่างชาติถูกฆ่าหั่นแล้วนำชิ้นส่วนไปแช่ไว้ในตู้แช่ลักษณะของศพที่พบเริ่มเน่าไปบ้างแม้กระบวนการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยดูใบหน้าลายพิมพ์นิ้วมือจะทำให้รู้ว่าผู้ตายคือใครแต่สาเหตุการตายและระยะเวลาการตายนั้นยังหาคำตอบค่อนข้างยากต่อมาคือศพที่เน่าไปแล้วแม้จะนำเครื่องเอ็กซเรย์ธรรมดาหรือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า CT สแกนก็ทำให้เห็นภาพไม่ชัดเพราะแก๊สจากการเน่าในศพจะรบกวนสัญญาณภาพของกระดูกทำให้มองไม่เห็นเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆที่ทรุดตัวกองอยู่ข้างล่างภาพกระดูกที่เห็นก็พรุนไปหมดก็คือศพที่เริ่มจะเน่านะครับหรือว่าเริ่มเน่าแล้วพวกนั้นก็เสียชีวิตประมาณสัก1วันขึ้นไปจนถึงประมาณ3วันอันนั้นก็ยังสามารถยังเก็บลายพิมพ์นิ้วมือได้ในบางกรณีนะครับต้องเก็บลายพิมพ์ของฟันนะครับต้องเก็บเรื่องของกระดูกเพื่อจะตรวจ DNA นะครับสำหรับในการเทียบเคียงถัดมาคือศพที่เป็นลักษณะเน่าเยอะแล้วหรือว่ากึ่งโครงกระดูกอันนั้นก็อาจจะเน่าเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นสัปดาห์หลายๆสัปดาห์พวกนั้นเนี่ยความจำเป็นในการตรวจภายนอกเนี่ยก็จะลดลงแล้วเพราะว่าอาจจะโดนสัตว์ที่กินซากหรือว่าหนอนแมลงนะมีการถูกกินซากไปแล้วก็จะเหลือแค่โครงกระดูกนะครับพวกนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการต้มลอกโครงกระดูกเพื่อจะหารายละเอียดเพิ่มเติมวิธีแก้กรณีศพเน่าจึงต้องนำร่างไปต้มแล้ววิเคราะห์โครงกระดูกซึ่งอาจจะมีร่องรอยบาดแผลพอชี้เอกลักษณ์บุคคลได้สุดท้ายเป็นแบบที่ง่ายที่สุดคือศพที่ครบองค์ประกอบแค่ดูใบหน้าก็ทำให้รู้ว่าเป็นใครและเมื่อตรวจสอบครบตามขั้นตอนก็สามารถทราบสาเหตุการตายได้การพิสูจน์เมื่อเกิดการเสียชีวิตแบบเป็นปริศนาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้หลายแขนงประกอบกันโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถหาพยานหลักฐานแวดล้อมได้เลยก็จะทำให้เทคโนโลยีเป็นพระเอกแต่ก็ในบทบาทผู้ช่วยของผู้เชี่ยวชาญเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกขั้นตอนตั้งแต่วินาทีที่พบศพควรดำเนินการอย่างรอบคอบทั้งการปิดที่เกิดเหตุการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานการตั้งสมมติฐานการตายการตรวจพิสูจน์ทุกด้านเพื่อให้สุดท้ายสามารถหาสาเหตุการตายที่แท้จริงได้อย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะศพพูดไม่ได้จึงต้องใช้สหวิทยาการสูงสุดในการอำนวยความยุติธรรมสุรเดชพลอยมุกถ่ายภาพทีมล่าความจริงนาว26รายงานนี่แหละค่ะการอำพรางศพนะคะก็ต้องมีวิธีที่แตกต่างกันไปความยากง่ายก็แตกต่างกันด้วยต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆมาประกอบกันเพื่อที่จะคลี่คลายให้ได้ในที่สุดค่ะ